เมื่อวานนี้นะครับทาง DSI ไนะครับได้บุกนะครับตรวจคน้นแล้วก็ยึดทรัพย์เครือข่ายบัญชีมาเว็บพนันออนไลน์3จังหวัด11จุดนะครับกระแสะเงินหมุนเวียนนะครับในแก๊งนี้นะฮะสองหมื่นกว่าล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้พันธบตรียุทธนาแพรดำครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลรอทิพบดีนะครับได้มอบหมายให้ทางพออเทคโนโลยีสารสนเทศนำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย11จุดในกรุงเทพนครปฐมชนบุรีอายัดของกลางในคดีนี้นะครับการปฏิบัติการครั้งนี้ก็ไปค้นพบว่า มีเว็บไซต์หน่วยงานราชการท่านผู้ชมฟังนะฮะมีเว็บไซต์หน่วยงานราชการเนี่ยยี่สิบสามหน่วยงานยี่สิบสามหน่วยงานราชการนะถูกเว็บพนันออนไลน์มันเปลี่ยนแปลงเส้นทางข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นะครับคือไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกเว็บพนันเนี่ยเหมือนกับมันมาแฮกอ่ะมันก็ไม่ได้แฮกโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันมาแอบเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์นะครับไปยังเว็บไซต์ของมันแล้วมันก็สร้างโฟลเดอร์สร้างไฟล์ขึ้นมาเพื่อ,อ,อถ้าเกิดใครจะเข้าไปในหน่วยงานสมสม,มติว่าคุณธีระสมมุตินะสมมุติว่าหน่วยงานนั้นหนึ่งใน23หน่วยงานมีกรมสปปรรพากรเนี่ยคุณธีระจะเข้าไปในกรมสปปรรพากรเข้าไปในเว็บไซต์จะดูซิว่าเออปีนี้เสียภาษีไปหรือยังเข้าไปใน g o เ g l ลนะพิมพ์คำว,ว่ากรมสปปรรพากรมันก็เด้งมามันจะเด้งไปเข้าไอ้พวกนี้ อเด้งไปเข้าเว็บพน,นันออนไลน์เหรอนะดูมันทำเถอยเราเซิร์อะไรมันเด้งไปนี่เลยย่สิบาหน่วยงานนี้โอโ้แต่เขาไม่ได้บอกเ s สไม่ได้บอกว่ายี่บาหน่วยงานที่ถูกเปลี่ยนแปลงเส้นทางข้อมูลจราจรเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างอืแต่ถ้าเกิดใครเข้าไปในยีบสามหน่วยงานเนี้มันจะเด้งไปที่นู่นเลยโอ้โหมันเก่งขนาดนั้นเลยอะ่ะมันเก่งขนาดนั้นก็เลย ตอนนี้รู้แล้วก็เลยเข้าไปตรวจยึดค้นนะสิจุดใน3จังหวัดนะครับก็มีที่กรุงเทพมหานคร4จุดนครปฐมสองจุดชนบุรี5จุดยึดอายัดของกลางได้แก่บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องเป็นร้อยบัญชีท่านผู้ชมฮะเงินหมุนเวียนเนี่ยนะครับมากกว่า20งหมล้านบาทในระยะเวลาแค่หนึ่งปีนะครับโอ้โหดูนะี แล้วก็ขอแจ้งว่าอาจมีหน่วยงานราชการในภูมิภาคอีกหลายแห่งซึ่งอาจถูกบุกรุกจากพนันออนไลน์โดยเข้าไปเปลี่ยนแปลงเส้นทางข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ดังนั้นถ้าหน่วยงานพบความผิดปกติในการตั้งค่า Google สามารถแจ้งข้อมูลกลับมายัางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นะครับหลายกาดมากโอโ้ดูบรรมนเนี่ยขนาเราจะเข้าไปที่ของหน่วยงานราชการแท้แต่เรา แต่เราไปเข้าทาง g o เ g l e ไงถ้าคนรู้ก็โอเคถ้าถ้ารู้ปบสมมุติอยากจะรู้ว่าออวันนี้อุณหภูมิอุณหภูมิกรุงเทพเท่าไหร่เข้าไปในเว็บไซต์ของกรมอุตุเลยโอเคแต่ถ้าเกิดไปที่ Google เสิร์ชหากรมอุตุอันนี้อาจจะเข้าไปในหน่วยงานมันออาจจะเข้าไปในในเว็บไซต์มันโอ้ oh. เครือข่ายมันทุกวันนี้เราใช้ Google หาเยอะนะนนบางทีเราไม่ไม่ทราบชื่อไม่ทราบตัวย่อของหน่วยงานนั่นแหละ,นะละโอ้โหดูนฮะมันแสบจริงจริง นที่ยากแล้วสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยเครือข่ายไหมท่านผู้ชมฮะเท่านผู้ชมเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะทางกทมกทมเขาได้มีการถแถลงความร่วมมือในการลดฝุ่นละออง PM 2.5สรุปก็คือว่าทางผู้ว่าชัดชาติบอกว่าตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูฝุ่น ตอนนี้เรามีฤด,ดูฝุ่นแล้วนะฮะตอนตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูฝุ่นที่มาพร้อมกับฤดูหนาวมาตรการนี้ก็จะเ,เพิ่มเติมเรื่องของเพิ่มเติมมากขึ้นผ่านมาตรการเขตมลพิษต่ําในพื้นที่กรุงเทพจํากัดพื้นที่ไม่ให้รถที่ปล่อยมลพิษเข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพอ่าอันนี้เป็นมาตรการของกทมนะครับ <c oughs> ก็จะทําเป็นประกาศกรณีที่อาจจะเกิดฝุ่นมลพิษสูง ตามเงื่อนไขห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่วงแหวนรัชดาพิเศษภายใต้พื้นที่บังคับใช้จำนวน9เขตนะฮะก็จะมีเขตดุสิตพญาไทพระนครป้อมปราบสตูพ่ายสัมพันธวงศ์คลองสารสาทรปรทุมวันบางรักแล้วก็แนวถนนต่างๆผ่าน13เขต31แขวงอันนี้เยอะแยะมากมายนะฮะอย่างเช่นเขตบางซื่อจตุจัก นะฮะห้วยขวางดินแดงนะฮะราชเทวีวัฒนาคลองเตยยานาวาบางคอแหลมนะฮะบางกอบใหญ่บางกอกน้อยบางพลัดอันหลังเนี่ยพอลงไปแล้วเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดว่าตรงช่วงบริเวณไหนด้วยนะฮะี่นะ,ะก็คือเป็นการประกาศจำกัดพื้นที่ไม่ให้รถที่ปล่อยบลพิษเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วก็จะมีการทำกรีนลิสต์นะฮะหรือว่าบัญชีสีเขียวรถคันไหนที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองตั้งแต่หนึ่งพฤศจ,จิกาย,ยนเป็นต้นไปให้รถเหล่านี้มาลงทะเบียนเป็นรถบัญชีสีเขียวเพื่อยกเว้นมาตรการเขตมลพิษต่ำในพื้นที่กรุงเทพก่อนหน้านี้ก็มีแนวคิดห้ามรถบรรทุกทุกคันไม่ให้วิ่งในกรณีที่มีฝุ่นสูงแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้รถบรรทุกที่มีการปรับปรุง มีคุณภาพสูงก็จะถูกห้ามวิ่งไปด้วยเขาก็เลยมีว่าโอเคมันมีเขตที่ห้ามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถบรรทุกที่ทําเป็นกรีลิสหรือว่าบัญชีสีเขียวเพราะว่าคุณมีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องตรวจเช็คสภาพเครื่องมาแล้วเนี่ยไม่ปล่อยมลพิษเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้อ่าอ,อันนี้ก็จะ,อ,ะอนุโลมให้นี่นะอันนี้โครงการของกทมนะครับอืมฤดูฝุ่นอยู่ช่วงไหนฮะฤดูฝุ่นเดือนไหนถึงเดือนไหน ช่วงหน้าหนาวเนี่ยอ๋ออากาศมันแห้งนอากาศมันแห้งเออหน้าหนาวดันเป็นหน้าที่คนไทยชอบนะเวลาหน้าหนาวชอบหน้าหนาวบางทีเราไปอยู่ที่โล่งๆแล้วก็อยากจะสูดอากาศนะใช่ใช่เรียกว่าหมอที่แท้ฝุ่นเต็มปอดเลยตอนนี้ท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะก็เรื่องของดีไอคอนกรุ๊ปนะฮะดีไอคอนกรุ๊ปก็ หลังจากในช่วงนี้มันแตกแขนงไปถึงเรื่องของทนายตั้มนะซึ่งถูกทางด้านของเจ๊อ้อยหรือว่าคุณจตุพรนะครับแจ้งความเรื่องของการไปไปเอาเงินเขาะโดยที่ไปหลอกลวงเขานะครับก็จะให้ข้อมูลว่าคุณอ้อยเนี่ยคุณจตุพรอุบลเลิศเนี่ยเป็นใครนะฮะเพราะว่าถ้าทางคงจะคุยกันไปอีกเยอะนะฮะก็ไม่ทราบว่าทางค่าราชการเนี่ย จะปล่อยมาอีกกี่อีพีก, EP ก็ไม่ทราบนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แรงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ